แอปไลน์แมนอยากสั่งอาหารร้านเวียดนามฮัทแหนมเนืองชุดเล็ก3ไม้160บาทอันนี้แอปไลน์แมนแต่แอปไลน์แมนแล้วแปะสั่งอาหารก็จะส่งที่จะส่งที่บ้านแล้วแต่เข้าไปดูชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บ้านเลขที่เราอะศิวธรรม3แล้วแต่กำบัตรเด็กมาสไลด์เล่นอะหมวดหมู่ยอดนิยมอาหารเวียดนามอาหารเวียดนามแต่เนี่ยเวียดนามฮัทค่าจะส่ง15บาทนี่มัน 4.8 กิโลแล้วแตกเข้าไปดูนี่ข้อมูลร้านดูข้อมูลร้านข้อมูลร้านนี่แผนที่มันก็เวลาจะส่งเนี่ย10 โมงถึงทุ่ม30ก็เลยก็30แล้วแต่ออกมานี่ก็เลื่อนเนี่ยแหนมเนืองชุดเล็ก3ไม้160บาทแล้วแต่เนืองชุดเล็ก3ไม้อันนี้มันมีแป้ง20ใบต่อ1ห่อน้ำจิ้ม1หื่นใหญ่ชุดเล็กที่ร้านผักเท่ากับ1โหลอันนี้มันให้เลือกธรรมดาหรือเจหรือมังสวิรัติธรรมดาไม่เจไม่มังแล้วก็แตะนี่ก็เลื่อนลงมามัน1อันนี้เราก็มาใส่ตะกร้า160บาทใส่ตะกร้าเราจะแตะนี่ก็ตะกร้าของฉัน160บาทแล้วก็แตะอีกนี่เรามาดูที่อยู่จะส่งบ้านนี่ก็ภาษาหน้าเนี่ยรายการอาหารที่สั่งซื้อรายการอาหารที่สั่งแหนมเนืองชุดเล็ก3ไม้160บาทเรื่องมาอีกแล้วนึงค่าจะส่งค่าจะ15บาทมัน175บาททีนี้เรามาใส่คูปองใช้คูปองแตะเข้าไปมันก็มีคูปองส่วนลดพิเศษส่วนลดพิเศษ50บาทเมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ70บาทใช้ไป1ครั้งละนะใช้ไป1ครั้งเหลือ2ครับ3เดี๋ยวเราก็มาแตะเลือกใช้มันก็ลดไปค่าอาหาร160ค่าจ่ายส่วน15บาทนี่ก็ส่วนลด50บาทนี่ก็ทั้งหมด125บาทอันนี้เป็นคูปองส่วนลด50บาทนี่ก็ชำระโดยเงินสดก็ถามเอาขอรับช้อนไหมแล้วก็แต่เอาก็ได้นี่ก็สั่งเลย125บาทแล้วแต่สั่ง
สรุปรายละเอียดคำสั่งซื้อบ้านแล้วชื่อเราเบอร์แล้วก็ทั้งหมด125บาท125บาทก็มีส่วนลดบอกส่วนลดอันนี้วิธีชำระเงินสดแล้วมาแตะยืนยันได้รับคำสั่งของคุณแล้วมันก็รอการยืนยันรอจะ11นาทีคำสั่งซื้อเวียดนามฮัทกำลังเตรียมกำลังเตรียมออเดอร์ของคุณกำลังเตรียมออเดอร์ของคุณ11นาทีอันนี้ก็เราอ่ะบ้านเราอ่ะแผนที่บ้านแล้วก็เราแล้วก็ตรงนี้ร้านนะร้านอาหารก็ตำแหน่งที่อยู่ของคุณร้านอาหารนี่พิศาลจันสวัสดิ์มีชื่อไลน์แมนที่จะมาส่งโอเคนี่แต่กากบาทกำลังเตรียมออเดอร์ของคุณนี่ก็ด้วยนามฮัทแล้วก็มาดูนะคำสั่งซื้อแต่ดูคำสั่งซื้อกำลังดำเนินการนี่ก็วันที่18พฤศจิกายน2564อันนี้เที่ยง45เลข45อันนี้ก็ส่งข้อความมาทางไลน์แมนสวัสดีครับรอร้านทำอาหารสักครู่นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแอปไลน์แมนสั่งอาหารร้านเวียดนามฮัทแหนมเนืองอันนี้ดูรายการนะดูรายละเอียดแอปไลน์แมนสั่งอาหารร้านเวียดนามฮัทแหนมเนืองชุดเล็ก3ไม้160บาทค่าจะส่ง15บาทส่วนลด50บาททั้งหมด125บาทโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเขามาส่งถ่ายแชร์อีกทีหนึ่งโอเค